สวัสดีนะครับแบรนด์เจอร์จาก A to Z ต่อไปครับคุณชนาดาวรานะครับรองประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับขอเชิญครับต่อไปครับขอเชิญคุณชนาทิพย์จุ้งรูนะครับผู้บริหารศูนย์การแพทย์สยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และสยามพารากอนต่อไปครับขอเรียนเชิญนะคุณธนพรธนากิจอำนวยนะครับบริษัทรีโนประเทศไทยจำกัดขอเรียนเชิญครับเชิญคุณธนัญญาธนกิจอำนวยนะครับบริษัทรีโนประเทศไทยจำกัดครับเอาละครับเชิญครับเชิญบนเวทีนะฮะเชิญครับขอเชิญครับเซตแรกผมอยากจะขอเชิญนะครับคุณเต๋อชลินนะฮะและคุณออมนะครับถ่ายรูปกับบรรดาผู้บริหารด้วยครับขอเชิญครับขอเชิญมาเสริมเรื่องมาออมนะครับนี่2สัปดาห์ปาไป100กว่าล้านแล้วนะฮะเชิญโตโน่กับกันเดอะสตาร์ครับถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้บริหารฮะบรรดาศิลปินและดาราทั้ง21ท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารนะฮะขอเชิญครับตรงกลางเลยฮะเรามีขั้นบันไดอยู่เราซ้อนๆกันขึ้นไปได้นะครับเอาล่ะช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการประมูลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะประมูลขอให้เตรียมเงินไว้นะฮะเตรียมเงินไว้นะครับเพราะเรารับเงินสดนะจ๊ะนะครับผมเราจะรับเฉพาะเงินสดอยากให้เตรียมเงินไว้ให้เพียงพอสำหรับราคาที่เราประมูลนะครับผมโดยราคาที่เราประมูลจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทแล้วเริ่มขึ้นไปทีละ 1,000 บาทเรื่อยๆนะครับสิทธิการประมูลเฉพาะผู้ที่มีป้ายในการประมูลเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมต้องขอเชิญ7คนนะฮะที่
มูลเสื้อและประมูลกอดในวันนี้นะนะฮะซึ่งจะประกอบด้วยคุณกันกันตะถาวรนะฮะคุณอ๋อมอักรพันธ์นะครับคุณสิงโตสิงห์รัตน์นะครับคุณชุติธาเฟื่องกลางนะครับคุณฤทธิ์เรืองฤทธิ์นะฮะคุณโตโน่ภาคินนะฮะและคุณแก้วลำพันธ์นะฮะสองแซ่บขอเชิญพี่กันกับพี่อ๋อมด้วยครับพี่กันกันตะถาวรนะครับแล้วก็พี่อ๋อมนะฮะเสื้อที่ใส่อยู่บนตัวของเขาในวันนี้ใครที่ประมูลได้เขาจะถอดเสื้อตัวนี้ให้คุณทันทีพร้อมกับกอดคุณด้วยร่างอันเปลือยเปล่าไม่มีอะไรมันบีบหัวใจไปกว่านี้แล้วจริงๆและขอบอกว่าบนเวทีนี้ร้อนมากเหงื่อมันจะสัมผัสคุณทุกอนูเลยทีเดียวถามว่าในจังหวะนี้ใครที่ฮอตที่สุดในสยามพารากอนขอตอบว่าแฟนกระสุนเพราะฮอตจนเปียกแล้วนะเราแจกทิชชู่นะฮะให้ทุกคน